ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสายสดๆจากคู่ฟังเรื่องราวเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้ครับจากสายของคุณวินครับคุณวินปัจจุบันนี้อายุ40ปีนะครับคุณวินจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟังครับคู่ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งแถวย่านสุขุมวิทนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก2วันนี้เองครับเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆกันเลยคุณวินให้ชื่อเรื่องนี้นะครับว่าเป๊ะเลยไม่รู้ว่าเป๊ะเลยเนี่ยมันยังไงครับมันบังเอิญมันใช่ขนาดนั้นเลยเหรอส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงนะครับตอนนี้คุณวินอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับผมโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยครับคุณวินตอนนี้คุณวินโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยจากนนทบุรีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับใช่นะฮะถามก่อนนิดนึงเลยนะฮะอากาศนนทบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะร้อนแล้วมันเหมือนจะฝนเหมือนจะฝนที่ตกแต่ก็ไม่ตกมันร้อนมันเอาอ้าวเนาะนะครับเออใช่ผมว่ามันเป็นทั้งหมดเลยนะตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้โอ้โหมันร้อนๆอ้าวอ้าวจะตกไม่ตกเนี่ยเหมือนกับอย่างเชิงอยู่นะฮะเรียกว่าวันนี้ขนาดอยู่ที่ออฟฟิศนะเปิดแอร์ยังแบบเหงื่อแตกเลยอ่ะร้อนครับฮะแล้วตอนนี้คุณวินฟังเดอะช็อคอยู่ใครบ้างครับเนี่ยก็ฟังอยู่เรียนครับแล้วก็แฟนอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะบอกว่าต้องระเบียงเดินออกมานอกระเบียงเสียงคุณวินมันแกว่งๆนิดนึงครับขออนุญาตนะฮะครับคุณวินใส่สมอลท็อกอยู่ป่ะได้แม่เปิดลำโพงครับปิดสปีกเกอร์โฟนได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับได้ครับนะฮะยกโทรศัพท์คุยกันตามปกติเนาะได้ครับโอ้นี่สัญญาณดีขึ้นเลยครับคุณวินโอเคครับผมนะครับคุณวินมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับสดๆร้อนๆเมื่อ2วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยไปเจอมารุ่นน้องคนนี้สนิทกันมากไหมครับก็เป็นรุ่นน้องที่เข้ามาสมัครงานใหม่อ่ะครับเพิ่งได้2วันอ๋อเหรอฮะทำงานอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันครับที่เดียวกันอ๋อนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เจอเกิดขึ้นที่บ้านเช่าของเขาก็แม่เป็นบ้านเช่าของคนงานนะครับที่เราจะต้องไปตรวจงานเพราะว่าเราจะต้องดูแลคนงานนะครับบางทีต้องประชุมแบบงานอย่างเงี้ยประชุมที่บ้านพักคนงานนะมันก็นะฮะต้องประชุมก็สองสามทุ่มอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้คนงานกลับมาที่พักกันก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับอ่ะโอเคพอนึกภาพออกละเลิกงานจากไซต์งานมาก็เข้ามาบ้านพักแล้วก็มีการคุยงานกันต่อแล้วเหตุต่างดาวครับนะฮะเหตุการณ์การคุยงานณคืนวันนั้นนะครับมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวผีๆได้ไงครับเชิญเลยครับคุณวินก็จังหวะคือเขาเดินไปเนี่ยในบ้านเนี่ยก็คือเราก็คุยกันทั้งหมด3คนน่ะก็จะมีผมมีรุ่นน้องคนใหม่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ก็คือมาใหม่เหมือนกันแต่อยู่ได้ประมาณเดือนละครับก็มันจะมีบ้านพักคนงานในต่างดาวแล้วก็บ้านเจ้าของที่เป็นคุณแม่เจ้าของอ่ะครับที่เขาเสียไปตั้งหลายปีมากแล้วแล้วน้องคนเนี้ยมันก็ทักมาเพราะบ้านนั้นมันปิดอยู่แล้วครับบ้านนั้นปิดอยู่เพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยมาเป็นบ้านที่เสียหายมารับหลังคาเพื่อที่จะเอาไปติดที่ห้องกันเองนะครับก็ของที่อยากอยู่ในบ้านหลังเนี้ยซึ่งเป็นบ้านของแม่เจ้าของแล้วกันที่เสียไปครับนะครับแล้วเขาก็ไอ้น้องคนนี้ก็พี่ว่าอะไรมีผู้หญิงอยู่เหรอเออหลังไหนหลังนั้นหลังนั้นมันปิดอะไรมันล็อกประตูไงเพราะว่ามันต้องปิดครับเขาจะปิดไฟข้างในอ่ะมันมีสองชั้นไงมีผู้หญิงผมสั้นขาวด้วยมึงเพิ่งเข้ามาทำงานจะรู้ได้ไงวะครับอะไรวะแล้วไม่เห็นเหรอผมก็เห็นผมอะแต่ต้นมะม่วงมันอยู่ตรงป้อมรปภใช่ไหมครับต้นมะม่วงตรงนี้ก็เป็นคนใหม่ที่มาอยู่
คนเก่าเขาไปแล้วครับถ้าเรามองไปถ้าเรามองเหมือนคนปกติมองนี้ก็ไม่ใช่จะบ้าหรอกเนี่ยหรือยังไงไว้เนี่ยคือคนมีเซนต์มันก็คือมีเซนต์เราก็ไม่เข้าใจถ้าคนมองปกติเขาก็มองเพี้ยนตรงนี้ครับแต่ก็ฟังแล้วเราก็ต้องเราก็ถามอ่ะเฮ้ยแล้วมีเซนต์ทำไมไม่โทรไปเล่าที่รายการเดี๋ยวช่องว่าบอกว่าแมวผมไม่เล่าครับผมไม่เล่าเอ้าทำไมอ่ะแล้วพี่ว่าก็พี่ว่าหน้าผมเหมือนลิเกไหมพี่ก็หน้ามันก็หล่อนะก็เป็นญาติพี่รู้ว่าเป็นถูกเป็นญาติใครเป็นญาติเป็นคือน้องคนนั้นพูดถามพี่ขึ้นถามคุณวินขึ้นมาใช่เป็นญาติใครวะเป็นญาติลิเกคนไหนวะหน้ามันคมมันหล่อครับครับหนึ่งก็แม่ของเขาก็คือเหมือนเป็นตระกูลของลิเกอ่ะครับและแม่ของเขาเป็นเพื่อนของแม่ลิเกดังที่ออกทีวีไปแล้วอ่ะเป็นแม่ของลิเกดังที่ออกทีวีนะตอนนี้เป็นแม่เป็นแม่ของไอ้น้องคนเนี้ยเป็นญาติเป็นลูกพี่น้องกับแม่ของที่เป็นลิเกดังเนี้ยนึกไม่ออกนะจะนึกออกตอนนี้ก็นึกถึงคุณเอชายามิชัยคนเดียวแหละนะฮะครับนั่นแหละก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็เรียกว่าห่างๆกันนั่นแหละนะครับครับแล้วบอกว่าเอาเรื่องยังไงต่อแล้วอย่างนี้น้องกูถามมึงสิว่าเออมึงมีอะไรที่พิเศษวะมันก็เหมือนมันผมอ่ะเขาเรียกว่ารุ่นสุดรุ่นในการเห็นรุ่นสุดรุ่นในการเห็นคืออะไรวะก็เหมือนตระกูลของผมอ่ะมันจะเป็นรุ่นสุดรุ่นเหมือนผมรุ่นเดียวก็จะได้เห็นในช่วงของวัยเด็กผมอ่ะ4ขวบอ่ะผมก็จะเห็นพวกผีวิญญาณเนี่ยโดยที่แบบมาทั้งดีไม่ดีเงี้ยแต่เด็กก็ไม่ได้กลัวเลยเพราะเด็กอายุ4ขวบอ่ะครับแต่พอช่วงอายุ4ขวบ10ขวบเริ่มรู้ความแล้วกลัวเพราะมันจะมาในรูปแบบเห็นตลอดอ่ะเห็นบางทีคานมากับพื้นเหมือนพวกกอลัมอ่ะครับตามมากอลัมคือเห็นมันกอลัมนี่แหละแต่ว่าเอาแล้วยังไงมันเข้ามาหามึงเหรอแล้วมันก็เข้ามาใกล้ๆเนี่ยแต่มันก็เก็บพวกไอ้เศษอาหารบนพื้นถนนอะไรเงี้ยกินเนี่ยก็ฟังเหมือนนี่ก็เหรอคือเราฟังแบบคนไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือวะแล้วก็ช่วงพอสิบขวบพอมารู้ความมันเห็นทั้งแบบบนถนนนี้บางทีไปกับเขาแยกไปกับญาติหรือไปเงี้ยบางทีบนข้างบนไอ้ข้างทางเนี้ยมันก็เหมือนที่คนเนี่ยจับเอามือจับมือตัวเองอ่ะเหมือนจับมือข้างขวาเพื่อโบกมือโบกเนี่ยแต่ไม่มีหัวครับเฮ้ยจริงเหรอวะคือมันกลัวจนหลอนบางทีก็มาแบบเหมือนมาเช้าเนี้ยมาจะเอ๋คือเหมือนแลบลิ้นลิ้นตาแบบเหมือนประมาณว่ามึงเห็นกูเปล่าวะมึงเห็นกูว่าประมาณผีแบบเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเหรอแล้วคือมันก็จะแบบพูดสไตล์แบบว่าเหมือนผีที่สัมภเวสีบ้างผีที่ลอยได้ผีมันก็อธิบายแบบโอ้โหก็เหมือนเป็นสเต็ปเลยก็ได้ความรู้ไปแบบได้ความรู้แบบแล้วก็เล่าถึงว่าสมัยเด็กๆมันก็จะมีที่ชมพู่เป็นบ้านมันเป็นสวนไงเป็นบ้านเนี่ยมันไม่มีรั้วเลยมันเป็นสวนแบบโล่งๆพี่ชมพู่ใครก็คือต้นชมพู่นี่แหละในบ้านนะทุกคนจะรู้ว่ามีวิญญาณเป็นผู้หญิงพี่ชมพู่แล้วบางทีเขาเล่นซ่อนแอบเนี่ยเขามีสี่ห้าคนเนี่ยเล่นซ่อนแอบพี่ชมพู่แอบแอบเนี่ยพี่ชมพู่บอกมานี่มันเล่าแบบธรรมดาเลยนะครับมานี่มาซ่อนนี้คือมันก็เป็นเรื่องพูดแต่ว่ามันก็คือพูดเดี๋ยวก็มันก็เด็กอะมันก็เร่งหากันแต่มันหาไม่เจอครับคือพี่จะพูดเขาปิดตาไม่เห็นนั่นแหละก็คือแบบก็เหรอแล้วพอจะอะไรพอพี่จะพูดแบบพอทุกคนมันจับไม่ได้เลยก็ไม่ได้อะเหมือนแบบว่าเอ้าพอเอ้ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงทำไมคุณไม่เห็นวะคือ
มันมีแค่ต้นใต้ชมพู่อ่ะแต่เหมือนก็บังอยู่ด้านหลังคือมันเป็นอะไรที่ต้องเห็นเพราะแต่แอบต่างต้นไม้หรืออะไรแต่เนี่ยมันก็ต้องหาดูมันก็ไม่เห็นครับเออนี่คือเรื่องแปลกอย่างหนึ่งผมบอกว่าแล้วอีกมันจะมีต้นมะขามอยู่สองต้นเป็นรวงสองต้นเป็นพี่น้องกันก็อยู่ในบ้านเลยแหละในจังหวะฟ้ามันผ่าเนี่ยมันจะมีแกนกลางในมะขามอ่ะคือปู่ของเขาอ่ะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เสียแล้วปู่เขาก็จะแบบว่ารู้อ่ะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาเก็บมันมาบูชาแล้วบางทีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันล้มไปอ่ะมันล้มไปเลยนะต้นประมาณสามสี่คนโอบมะขามเนี่ยแต่คือมันล้มปุ๊บพี่เชื่อไหมว่ามันขึ้นมาได้คืองอกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่มันล้มคืนอะไรเงี้ยแล้วมันดึงขึ้นมาได้อ่ะเฮ้ยให้เราฟังอ่ะเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอคือเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาเป็นสวนเนี่ยให้เราก็มันจะเป็นไปได้ไงวะคือเราก็ฟังเขาเหมือนคนเป็นผู้ธรรมดาแหละเพราะเขาจะนับถือพ่อแก่เพราะว่าเขาตระกูลของคนลิเกเนี่ยเขาจะมีบรรดาครูเนี้ยให้เราก็เราไม่รู้เหมือนเขาเนาะแล้วก็อะไรอ๋อแล้วตอนสมัยปี38น้ำท่วมใหญ่มันจะมีสารอยู่อะสารเขายังตัวเล็กๆใช่ไหมเขาเล่าฟังว่ามีคนแก่เนี่ยจากสารเนี่ยไอ้อุ้มผ้าห่อผ้าแล้วโดดลงน้ำอะแล้วก็บอกตามีคนโดดลงน้ำมีคนโดดลงน้ำตาก็บอกว่าตาก็ไหนตาเหมือนตาเขารู้อ่ะเหมือนตาเขารู้ตาเขาก็อัญเชิญในยกมือไหว้เชิญเข้ามาบ้านเลยก็เหมือนเจ้าที่ของอีกที่เราค่อยเห็นเราไม่รู้แต่เพราะว่าเหมือนเขาโดดลงน้ำไอ้เราเด็กคนนี้มันเห็นอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเนาะไม่รู้แต่ถือว่าเขาตะโกนเรียกตาคนโดดลงน้ำคนโดดลงน้ำอ่ะสมัยเด็กอ่ะพอตาก็อันเชิญมาอยู่บ้านเลยนี่จะเป็นเรื่องอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแล้วเขาพูดอะไรต่อนะครับคือมันเรื่องแปลกเยอะมากเรื่องแปลกเยอะมากแล้วที่เนี่ยนะเออคือมันคนมันเห็นเนี่ยเราก็บอกว่ามองเป็นคนบ้าไปเนี่ยหรือคนเพี้ยนไปเนี่ยหรือแบบเรามองอีกโลกหนึ่งของเราแต่ก็มองเขาของเขาเห็นนะจนเขาออกแล้วเขาตอนที่อายุสิบกว่าพอเห็นมากๆอ่ะก็กลัวเขาหลอนเลยบางทีเขาแบบหลอนไปเลยพอเขาเริ่มรู้แล้วไงครับเขาก็เลยไปพ่อแม่เขาไปพาไปที่เมืองการไปนั่งอยู่ในถ้ำโดยมีพระเนี่ยล้อมรอบแล้ววิญญาณเห็นมาแต่เนี้ยแล้ววิญญาณได้มาพวกสัมภเวสีต่างๆมาหมดก็พาให้นั่งอยู่ในวงรอบเนี่ยแล้วพระก็สวดยันเช้าเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะปิดเนตเองเพราะตัวเองคนใช่คือปิดตาไม่เห็นเลยเพราะว่ามันตั้งแต่เด็กจนโตมันเห็นมาตลอดจนถึงอายุที่ขวบคือเห็นเด็กๆมันจะไม่กลัวมันก็เห็นเหมือนเด็กเล่นอ่ะครับแต่พอเริ่มโตมันเริ่มแยกแยะออกแล้วไหนคนไหนผีนะถูกต้องใช่เขาก็เลยเอ้าแล้วถ้ำเมืองการที่ไหนไม่รู้ที่อยู่จำไม่ได้อ่ะแต่แม่พาไปโอ้แล้วอยู่กี่วันอ่ะก็อยู่ทั้งสามวันอ่ะสองสามวันอยู่ที่ถ้ำอ่ะโอ้เหรอแล้วปิดเนตตอนนี้เห็นป่ะก็ไม่เห็นแต่สัมผัสได้อยู่เหมือนที่ผมบอกเนี่ยครับก็เหรอแล้วผมก็เข้าไปอย่างไรคนงานมาใช่ไหมเราเข้าไปเอาของมันยังไม่เปิดไฟอ่ะตัววิทย์เนี่ยมันก็ชะโงกไปมองตรงบันไดใช่ไหมครับเนี่ยพี่เขายืนอยู่เอาชิบหายแล้วเฮ้ยไอเราก็กลัวเฮ้ยเราเปิดไฟมือถือแล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟมือถือต่อไว้อ่ะอีกคนหนึ่งเข้าไปหาตรงนี้ไปไงครับไอ้เราก็มองตรงไหนเราก็ถ่ายไอ้วนไปรอบห้องเนี่ยคือข้อมูลแบบว่าไอ้ห่ามันเวลาคนเวลาคนพูดกับคนที่แบบมันเห็นแต่เราไม่เห็นแล้วเราก็เห็นระแวงอีกคนใช่อะไรวะก็คือเวลาเขาเห็นเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือเห็นอะไรทำไมเราไม่เห็นแล้วไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยแล้วนะตอนนั้นคือเขาเห็นเนี่ยเห็นจริงหรือเปล่าแล้วเห็นอยู่เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันทำอะไรอยู่แล้วไอ้สิ่งนั้นทำอยู่ข้างๆเราด้วยหรือเปล่ามันระแวงหนักเพิ่มไปหลายเท่าเลยนะใช่คือผมบอกว่าที่ผมก็ต้องใจไฟมือถือส่องดูว่า
ยืนตรงบันไดแล้วมันชั้นสองบนมันก็มีคืนเนี่ยมันก็มืดไอ้ข้างล่างมันก็จะมีห้องต่างๆเงี้ยมันก็มีห้องครัวห้องอะไรมันก็มืดอยู่แล้วไอ้สังกะสีอยู่ด้านล่างเวลาคนงานมาเราก็มาเซ็นรับผมก็เป็นคนที่ให้เซ็นเนี่ยให้เซ็นรับแล้วก็ให้ขนยันไปคือผมจะออกมาด้านหลังผมก็จะมองด้านหลังมองระแวงด้วยปกติเราจะมาตรวจด้านคนงานเนี่ยที่อะไรเงี้ยมันจะไม่กลัวอะไรผมพูดเลยเฮ้ยเรารู้ว่าเจ้าคุณแม่เจ้าของเขาเสียไปแต่เราก็ไม่เคยกลัวแต่พอทักปุ๊บเฮ้ยก็ใช้คำว่าพอทักปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าอันแน่อยู่ดีๆมาแย่ลังแตนซะอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็เล่าสิ่งที่มันเห็นมาแล้วก็เราก็มองเหมือนตลกแล้วก็มองว่าทำไมไม่เป็นเล่าที่เดือดช็อกไว้อย่างนี้บอกไม่เอาบางทีเขาอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งเล่าไม่เก่งอะไรเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นหรืออาจจะแบบเขาเห็นแบบตั้งแต่เช้าเย็นๆมันก็เลยแบบเห็นมาจนแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เขากลัวมากคือมันเริ่มรู้ไงกลัวตั้งผีโบกอ่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอายุมาสักสิบกว่าขวบหรืออะไรประมาณเนี้ยบางทีคนเนี่ยที่ปกติเขาจะซื้อรถเขาก็จะให้ผมเนี่ยไปช่วยดูรถช่วยดูว่ารถเนี่ยมีผีไหมมีผีหรือเปล่าเขาบอกแล้วยังไงใช่เขาก็จะมีแม่นางรถคอยบอกคอยคุยสื่อสารเขาเหมือนคนสื่อสารนะเขาสื่อสารใช้คำว่าคือตัวน้องสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เหมือนคุยกับคนปกติแบบนี้เลยใช่นะรอผมว่าคือคนมันเหมือนสืบทอดของทายาทในการมีตาที่พิเศษเนี้ยรุ่นถึงรุ่นผมก็เลยว่าเหรอเขาแล้วมึงเป็นลูกคนเดียวเขาเหรอเป็นลูกของคนแม่ก็เหมือนเป็นลูกคนเดียวนี่แหละคือเอาแล้วเกิดมีลูกสามคนมันจะเห็นแค่คนเดียวแล้วเขาเป็นลูกคนเดียวไงผมก็เลยบอกว่าผมบอกหาถ้ากูมึงแบบตามมึงกูคงเห็นเนี่ยเพราะตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเดียวนะมีนั่งมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วกูเห็นนั่งห้อยขาแล้วอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยผมก็คงจะไม่มีตาแบบอย่างนั้นเข้าใจฟิลเลยนะครับนี่คืออารมณ์ประมาณหนึ่งกับรุ่นน้องคนนี้นะฮะอย่างนี้ฮะคุณวินที่ผมจะมีความรู้สึกว่าแล้วรุ่นน้องคนนี้เพิ่งมาทำงานกับคุณวินแค่รู้จักกันแค่สองสามวันนี่เองนะแล้วเขาก็เอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ตัวคุณวินเองเนี่ยนะครับใช้คำว่าพยายามอยากให้มันเป็นเส้นขนานในชีวิตมาตลอดแต่ตอนนี้มันเหมือนไอ้เส้นเนี้ยมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วมันจะไม่ขนาดแล้วนะมันกำลังจะเป็นมันจะกำลังเส้นเนี้ยมันกำลังเริ่มหักมุมแล้วกำลังจะเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตของคุณวินแล้วนะซึ่งโดยตัวส่วนตัวของคุณวินเองผมถามนิดเดียวเลยครับคุณวินเคยเจอประสบการณ์เรื่องราวแปลกๆลักษณะแบบเนี้ยมาบ้างในชีวิตบ้างไหมไม่ก็เคยสมัยยี่สิบกว่าแล้วตอนนั้นปู่พ่อของพ่ออัพมันก็อะไรครับพ่อเขาเสีย uh-huh. แล้วเหมือนประตูห้องอ่ะมันเป็นบ้านสองชั้นอ่ะแล้วอยู่กับน้องสาวเนี่ย uh-huh. ประตูลมปกติเนี่ยเวลาปิดปั้ง uh-huh. ก็คือขีดเดียวจบใช่ไหมมันเป็นลูกบิดใช่ไหม uh-huh. แต่มันปั้งปั้งครับเฮ้ยปกติห้องเรามันเป็นห้องที่ผมอยู่อ่ะ uh-huh. ปกติปั้งเดียวประตูมันก็ล็อกแล้วไงก็คือเหมือนมันออกไม่ได้มันปั้งปั้งเฮ้ย ผมก็วิ่งกับน้องเลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงด้านล่างเงี้ยนั่งกินข้าวประมาณ4-5 ทุ่มเนี่ยครับเสียงใครเดินลงมาว่าพ่อกับแม่เขาก็นอนกันแล้วแม่มีชีวิตอยู่นะนอนอยู่บนห้องกันนะใครเดินลงมาวะก็บันไดไม้ไงเฮ้ยตาเพิ่งเอ๋ยก็เลยตาเพิ่งเสียไปครับเฮ้ยผมก็ตะโกนพ่อแม่พี่คือผมก็ไม่รู้ใครเดินลงมาไงเพราะว่านั่งอยู่ตรงด้านล่างแล้วก็มองบันไดก็คือแค่ขวามือเดินไปมา2-9ก็ถึงบันไดแล้วเหยียบแล้วครับเรื่องต่อคือมือมันเรื่องที่แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่ผีไหมแต่ถือว่ามันมาโดยที่แบบเออเรียนมันก็แปลกๆก็ใช่ครับว่ามันก็แปลกๆกันเนาะโอเคนะครับแล้วนับวันรอได้เลยนะหนักจากวันนี้ไปเนี่ยคุณวินนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณวินจะต้องเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเยอะ
กับเพราะน้องคนนี้แหละจะเป็นคนนำพาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเข้ามาก็ผมไม่รู้คือเขาเห็นแต่เราไม่เห็นแต่รู้สึกว่านั่นแหละนั่นแหละก็ใช้คำว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะรู้แน่นอนได้ครับคุณวินประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะนะครับตื่นเต้นไหมเนี่ยถามนิดนึงโอ้โหก็ตอนที่ผมอยู่ในกลางคืนมัน 3-4 ทุ่มแล้วตอนนั้นมันมืดแล้วผมพูดตรงนั้นแล้วผมคิดว่าตื่นเต้นแล้วขับรถกลับกลางคืนอีกโอเคโอเคได้เลยคุณวินขอบพระคุณมากแล้วคืนนี้เนี่ยจะอยู่ฟังจนจบเลยไหมได้ครับได้อยู่ฟังครับผมได้เลยขอบพระคุณมากติดตามฝากแชร์ด้วยนะได้ครับโอเคได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะ